สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้นะคะขอต้อนรับทุกคนสู่รายการสเต็ปนิวส์รายการข่าวสารไอทีสั้นๆที่จะทำให้คุณพบกับข่าวสารภายในเวลาไม่กี่นาทีวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Apple รุ่นใหม่คุณผู้ชมเราเรียกมันว่า R17 Series ซึ่งแบ่งออกเป็น2ตัวคือ R17 ธรรมดาและ R17 Pro ถ้าอยากรู้จักทั้ง2ตัวนี้แล้วงั้นอินโทรมาเราจะขอเริ่มไปทีละรุ่นละกันนะคุณผู้ชมจะได้ไม่งงสำหรับรุ่นแรกที่เราจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันเนี่ยเราเรียกมันว่ารุ่น R17 นั่นเองซึ่งจะมีการแฟลชเซลล์ที่ประเทศจีนกันในวันนี้แหละในวันที่18สิงหาคมนั่นเอง R17 จะมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 670นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่ในระดับ10นาโนเมตรนั่นเองมาพร้อมกับ GPU Adreno 615และ R17 นั้นจะมาพร้อมกับรุ่นแรม6 128หน้าจอขนาด 6.4 นิ้ว AMOLED รองรับ Wolf Flash Charge แบตเตอรี่ที่ 3,400 มิลลิแอมป์นั่นเองโดย R17 เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่เราอยากให้ทุกคนได้รู้จักกับ R17 Pro มากกว่าเรียกว่าอ่านมันเนี่ยตื่นเต้นมากๆสำหรับ R17 Pro ที่เราจะบอกทุกคนเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มนะคุณผู้ชมแต่ว่าเท่าที่ได้ข้อมูลมาจะเป็นดังนี้CPU เขาจะเลือกใช้ Snapdragon 710ซึ่งเป็น CPU ที่พัฒนาขึ้นมาได้ไกลกว่าซีรีส์660เนี่ยเยอะมากมาพร้อมกับ RAM 8GB ROM 128นั่นเองมีข่าวคราวมาว่าตัวนี้อาจจะกันน้ำนะคุณผู้ชมใช้คำว่าอาจจะกันน้ำ IP67 รองรับ Wolf Flash Charge เหมือนเดิมและที่เป็นไฮไลท์เลยคือกล้องเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวโดยที่กล้องตัวแรกของเขาเนี่ยจะมีความละเอียด16ล้านพิกเซลสามารถปรับค่า F ได้ที่ 1.5ถึง 2.4 ยิ่งรูรับแสงกว้างค่า F จะยิ่งน้อยก็ยิ่งถ่ายที่มือได้ดีซึ่งเป็นฟังก์ชันเดียวกับ Extra Plus และ Note 9ที่เรารู้จักกันนั่นเองอีกกล้องนึงจะเป็นขนาด20ล้านพิกเซลอันนี้ไม่มีอะไรพิเศษคุณผู้ชมและกล้องตัวที่3ที่จะโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็คือตัวของกล้องซูม3เท่านั่นเองซึ่งแน่นอนการที่ใช้เลนส์ตัวที่3เป็นเลนส์ซูมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้ความละเอียดที่8ล้านพิกเซลเป็นซูม3เท่าแบบออปติคอลนั่นเองพูดมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะมองว่าก็ยังดูธรรมดาอยู่และทั้ง2รุ่นนั้นจะมาพร้อมกับสแกนนิ้วใต้จอกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างหลังนั้นเปลือยเลยเพราะว่าการสแกนนิ้วนั้นไปอยู่ใต้จอทั้ง2รุ่นเลยเราอยากจะบอกว่าทั้ง2รุ่นนั้นจะมาพร้อมกับ AI เทคโนโลยีใหม่คุณผู้ชมเราเรียกมันว่าAI Super Clear Engine นั่นเอง AI Super Clear Engine เนี่ยเขาว่ากันว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายเท่าไหร่แต่ว่าที่มันพิเศษเนี่ยก็คือเอาเทคโนโลยี AI ที่มีอยู่ใน Oppo อยู่แล้วเช่นถ่ายซีนนี้อ่ะแสงต้องออกเป็นแบบนี้เนี่ยรวมกับเทคโนโลยีที่เป็น Multi Frame นั่นเองสามารถจับภาพที่มีแสงสว่างได้หลายๆอันรัวๆปุ๊บทำให้ถ่ายที่มืดเนี่ยได้ดีขึ้นและ R17 Pro เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับระบบการสั่นอย่าง OIS อีกด้วยผู้ผลิตตัวนี้ทุกคนอาจจะมองว่าก็แค่ Multi Frame บวก AI นี่นะใช่คุณผู้ชมอาจจะดูแล้วมีแค่นั้นแต่เราอยากทุกคนรู้ถึงข่าวหลุดล่าสุดมาว่าตัว AR เนี่ยที่อยู่ในกล้องของ Oppo รุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แค่แต่งเติมหูกระต่ายแล้วก็ที่คาดผมให้กับเราแล้วที่เราเคยเล่นกันก็จะมีแค่ที่คาดผมหูกระต่ายใส่หน้าแมวใส่แว่นเท่านั้นแต่ครั้งนี้เขาจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เรียกว่า Virtual Fitting of Clothes นั่นเองซึ่งเอาง่ายๆเลยมันก็คือการเปลี่ยนเสื้อผ้าเราแบบ Virtual นั่นเองก็เอากล้องเนี่ยส่องไปปุ๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เพื่อนได้เป็นลายการ์ตูนเป็นอะไรแบบนี้แหละซึ่งถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่ที่น่ารักมากๆเลยหวังว่า R17 Pro จะออกมาตามข่าวลือที่หลุดออกมาจริงๆนะถ้าออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วก็รับรองว่าสนุกและหลายๆคนคงอยากจะได้ Oppo ใช้เล่นมากกว่าเดิมแน่นอนเรียกได้ว่าช่วงนี้ Oppo นั้นออกอาวุธหนักมากมายหลายๆคนที่ตามไม่ทันเนี่ยก็จะออกอาการเมาหมัดนึงโดนไปหลายหมัดเลยช่วงนี้เพราะว่า Oppo เนี่ยออก product ใหม่เนี่ยเรียกว่าความกักเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วเริ่มปล่อยสเปคดีๆออกมามากมายแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากว่าเขาวาง positioning ของแบรนด์เนี่ยให้เป็นแบรนด์ระดับสูงมากขึ้นพรีเมียมมากขึ้นเนี่ยจึงทำให้ราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงตามไปด้วยก็รักใครชอบใครนะคุณผู้ชมก็ซื้อตามนั้นละกันสำหรับแฟน Oppo ก็คงจะซื้อ Oppo อยู่แล้วส่วนแฟนแบรนด์อื่นเนี่ยก็คงจะไม่สามารถโน้มน้าวใจให้มาใช้ Oppo ได้แต่ถ้าลองแล้วคุณก็อาจจะชอบก็ได้ถ้าไม่ชอบก็กลับไปใช้แบรนด์เดิมทุกคนมีความชอบเป็นของตัวเองและมีแบรนด์ที่ตัวเองรักเป็นของตัวเองหวังว่า R17 Pro และ R17 จะถูกใจพวกคุณสำหรับวันนี้ได้ดูดล้ำลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเราฝากกดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งด้วยล่ะเดี๋ยวข่าวสารใหม่ๆมาจะอัปเดตไม่ทันนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ